นายดวงเดือนพฤศจิกายนสำหรับคนเกิดวันจันทร์ด้วยเลขศาสตร์รหัสลับไคโรสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามานะสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดและเลขศาสตร์รหัสลับไคโรค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์จะมาทํานายดวงประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะ ว่าจะมีโชคดีอย่างไรกันบ้างการเงินการงานความรักสุขภาพและก็โชคลาภเป็นอย่างไรรวมไปถึงตัวเลขมงคลด้วยค่ะก่อนไปฟังนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ,ค,ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงเดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะ ดวงคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะในเดือนพฤศจิกายน2564นี้ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยดีนักนะคะมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของการงานนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็จะคอมเมนต์กับเจ้านายดูสึกเหมือนกับว่าเจ้านายคอยตำจับผิดอยู่เรื่อย เพื่อนร่วมงานก็ไม่สามารถคีไม่ค่อยจะยื่นมือมาช่วยเหลือการงานอะไรกับคุณเลยนะคะต้องทำคนเดียวแล้วแหละส่วนใครที่มีธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะคะมันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้อย่างใจอาจจะปิดพับฐานไปเลยเลิกกิจการกันไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ยังไม่แนะนำให้ลงทุนใหม่ๆในตอนนี้นะเพราะไม่งั้นเงินจะขาดมือได้ถ้าเป็นนี้เป็นสินใครอยู่นะคะ เจ้าหนี้เขาจะมาทวงถามนะคะคุณอาจจะยังจ่ายหนี้เขาไม่ได้หรอกแต่อย่าเพิ่งเครียดให้เผชิญหน้าให้ไปคุยกับเขาโดยตรงเลยนะคะมันมีทางออกมันสามารถผ่อนผันได้เพราะว่าดวงคนจะเมตตาคุณเนี่ยยังมีดีอยู่นะนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเงินเนี่ย แค่พอใช้สำหรับคนที่หาเงินมันชักหน้าถึงหลังละค่ะเพียงแต่ว่าอย่าสร้างหนี้เพิ่มก็แล้วกันมีโอกาสที่จะมีหนี้ก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะในด้านความรักเนี่ยค่ะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังคู่ของคนรักจะเจ็บป่วยด้วยนะคะมีโอกาสที่ว่าจะมีความผิดปกติในร่างกายแล้วเราก็จะต้องตื่นเต้นตกใจต้องพาไปหาหมอกันกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้ก็ได้ด้วยค่ะส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะคะในช่วงนี้ก็ ยังไม่ต้องมองหาไว้มองหาปีหน้าเลยแล้วกันนะคะดวงช่วงนี้ยังไม่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเท่าไหร่นักแต่คุณผู้ชายระวังจะมีสเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันนะคะสําหรับใครที่รักชอบเพศเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีมากกว่าหนึ่งเข้ามาชอบคุณในช่วงนี้ก็ได้ชีวิตล้นลาดีทีเดียวละค่ะแต่ไม่แนะนำว่าจะเลือกคนใดคนหนึ่งในช่วงนี้นะคะใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ย ในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะลิ้นกับฟันน่ยนะคะทะเลาะกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นักในด้านของสุขภาพค่ะต้องบอกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีตัวเองก็อาจจะล้มป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้หญิงเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องระบบภายในสตรีเต้านมมดลูกนะคะรวมไปถึงพวกเนื้องอกมีโอกาสจะต้องผ่าตัดในเร็วๆนี้ ส่วนคุณผู้ชายช่วงนี้เซฟเซ็กดีๆนะคะโอกาสผิดพลาดในเรื่องของการมีเซ็กกับใครแล้วยังไม่พร้อมอาบิจะทาเข้าท้องหรือมีโอกาสที่จะผิดพลาดบางอย่างในเรื่องสุขภาพทางเพศนะคะสําหรับคุณผู้ชายได้เช่นกันนะคะแนะนําตรวจสุขภาพประจําปีบ้างนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะมาถึงเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยนะคะ มีทั้งตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สิบหกและมันก็มีโอกาสที่คุณจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบปรัปรายตลอดทั้งเดือนเนี่ยนะคะมันมีเล็กมีน้อยอยู่ตลอดเลยทีเดียวจริงๆก็ถือว่าน่าอิจฉาสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะดังนั้นแนะนําบ้างว่าถ้าอยากได้ดวงดีทางด้านโชคลาภดีๆเนี่ยนะคะเอ,อ่อเติมน้ํามันตะเกียง จุดเทียนนะคะในงานอะไรก็ตามจุดเทียนบูชามหาเทพทุกพิธีจุดเทียนอะไรที่ไหนเนี่ยนะคะไปจุดเทียนนะคะหรือว่าเติมน้ํามันตะเกียงจ่ายค่าไฟให้วัดไปบริจาคหลอดไฟก็ได้อะไรที่เป็นแสงสว่างนะคะชีวิตคุณเนี่ยจะได้โชคลาภฟลุกๆเข้ามาง่ายยิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะ ทีนี้ต้องบอกว่าข้อควรระวังสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะในปีนี้เนี่ยระวังการงานให้มากที่สุดระวังอารมณ์จิตใจของตัวเองที่มันเกี่ยวข้องกับการงานนะคะอย่างเช่นทำงานประจำอยู่เนี่ยอยู่ๆอาจจะรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอยากลาออก Walk o เอาออกเลยด้วยอารมณ์วู่วามอะไรแบบนี้แหละนะคะต้องระวังให้มากๆเลยทีเดียวและรวมไปถึงระวังไอ้ความวู้่วามขาดเหตุผล ที่น้อยอกน้อยใจอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลกับเรื่องของความรักหรือส่งผลกับเรื่องของเงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นคนเกิดวันจันทร์เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยอารมณ์คงที่หน่อยสมดุลหน่อยจะดีมากเลยทีเดียวค่ะนะคะมาถึงเลขมงคลเลขมงคลสําหรับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะเลขมงคลของคุณก็คือเลขสองเลขส แล้วก็เลข7ค่ะ2 4 7เนะคะเป็นเลขมงคลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสามารถนำ,นำเลขสเลขสเลขเจเนี่ยนะคะไปเป็นเลขมงคลในทุกบริบทเลยไม่ว่าจะเป็นเ,เสียงโชคเสียงลาบหรือว่าจะจะซื้อเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีเลขเหล่านี้ติดเอาไว้ก็จะเสริมดวงชะตาได้ดีมากทีเดียวค่ะ ส่วนหินสีที่จะเสริมดวงคนเกิดวันจันทร์นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนำให้สวมใส่หินไหมห้าสีค่ะไหมห้าสีจะเรียกเงินเรียกทองให้คนเกิดวันจันทร์ที่ดูท่าว่าการเงินจะไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะให้มีเงินเข้ากระเป๋าได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะถ้ายังไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านสโตนบิล l เวอร์นะคะ เอาละค่ะขออวยพรนะให้โชคดีมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ